้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการเตรียมขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีพม่าเร่งพัฒนาความเจริญฝั่งตรงข้ามบ้านวะเล่เหนืออำเภอพบพระรองรับประเทศไทยเปิดประตูการค้าชายแดนอำเภอพบพระกุ้งพม่าขึ้นราคาช่วงปีใหม่แต่นักท่องเที่ยวยังซื้อกันไม่ขาดสายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนะคะเชิญติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา2557ค่ะนายปณธรกมลพลพัฒน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทเป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา2557โดยมีนางวาสนาบัวเนียมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า300คนและในช่วงหัวค่ำของวันดังกล่าวนายกุลเครือวีระประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเดินทางมาเป็นประธานการเปิดกิจกรรมรอบกองไฟส่วนทางคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับคณะครูอาจารย์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนก็ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนตรนารีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนประจำปีการศึกษา2557เช่นกันโดยมีนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือดังกล่าวที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยกองลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เนตรนารีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและพึ่งตนเองได้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยเห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเพื่อให้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นฝึกกันเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีเพื่อให้รู้จักเสียสละและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเพื่อให้นักเรียนสามารถนำประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมแฟนไม่ยินนะเนาะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้สนิทสนมกันแอบคบไอ้ควันการศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2จัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬา
นักเรียนอำเภอแม่สอดประจำปีการศึกษา2557แม่สอดเกมครั้งที่1ค่ะที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2จัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬานักเรียนอำเภอแม่สอดประจำปีการศึกษา2557แม่สอดเกมครั้งที่1โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการแข่งขันและนายวิมลแปงติ๊บประธานศูนย์ประสานงานอำเภอแม่สอดผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานโดยการจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาแม่สอดเกมครั้งที่1ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างทั่วถึงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการออกกำลังกายสร้างความรักความสามัคคีเสริมสร้างทักษะด้านกีฬากรีฑาสามารถเข้าแข่งในระดับต่างๆได้และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้รักรู้สามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันของ6กลุ่มโรงเรียนประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนแม่สอดท่าสายลวดโรงเรียนแม่ปะแม่กะสากลุ่มโรงเรียนแม่ตาวพระธาตุผาแดงกลุ่มโรงเรียนแม่กุมหาวันกลุ่มโรงเรียนพะวอด่านแม่ละเมาและกลุ่มโรงเรียนเอกชนโดยการแข่งขันมี5ประเภทกีฬาประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อเปตองและกรีฑาทั้งหมด44รายการโรงเรียนราชวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนราชวิทยาเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูฝ่ายกิจกรรมร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชวิทยาร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีนายจรัญออสซับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชวิทยาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและนางราภิรัตน์มงคลจุฑาเศรษฐ์รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีเจ้าของภาษาและเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและเกิดความรู้ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้สนองทุกทักษะที่กล่าวมาอีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบสากลเข้าด้วยกันรวมถึงประเพณีปีใหม่ของประเทศไทยเพื่อสนองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ที่ว่าเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกทั้งยังสอดคล้องถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ของนักเรียนไทยในอนาคตอีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการเตรียมขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีค่ะนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพันตำรวจตรีจิรวัฒน์ทิพยจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตากครั้งที่3ปี2557ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากด่านแม่สอดโดยมีนายอำเภอทุกอำเภอตามแนวชายแดนไทยถึงพม่าได้แก่อำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอท่าสองยางและอำเภออุ้มผางพันตำรวจเอกด็อกเตอร์พงนครนครสันติภาพผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากแม่สอดผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกสถานีในพื้นที่จัดหางานจังหวัดตากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า30คนและได้มีการหารือการเตรียมการขยายเวลาการเปิดด่านพรมแดนแม่สอดถึงเมียวดีสะพานมิตรภาพไทยถึงพม่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกับจังหวัดเมียวดีโดยเริ่มเปิดด่านเวลา 5:30 นถึง 20:30 นตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและการเป็นประตูอาเซียนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นประตูสำคัญของไทยบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมในการขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนและให้ทุกหน่วยงานประสานงานกันรวมทั้งประสานกับฝ่ายพม่าพลตำรวจตรีจิรวัฒน์ทิพยจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากกล่าวว่าตำรวจมีความพร้อมในการเตรียมการในด้านงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกกับประชาชนในส่วนของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นได้มีการวางแผนปฏิบัติการไว้แล้วตำรวจมีความพร้อมในการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการเตรียมการขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนแม่สอดเมวดีและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์พันตำรวจเอกด็อกเตอร์พงศ์นครนครสันติภาพผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากแม่สอดกล่าวว่าในส่วนของด่านตรวจคนเข้าเมืองตากแม่สอดนั้นมีความพร้อม 100% ในการวางแผนการขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามและผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดกิจกรรมประจำเดือนค่ะที่อาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพร้อมการประชุมประจำเดือนโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามและนายประเสริฐมากศรีประธานผู้สูงอายุชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนโดยช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดพร้อมร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับการแสดงความยินดีกับพ่อดีเด่นของชุมชนอิสลามประจำปี2557คือดร.สุชาติตรีรัตน์วัฒนาส่วนที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเมธายิ่งยวดประธานผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวพร้อมนายสุนทรอินหลวงประธานชุมชนตาลเดี่ยวได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557จากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมรัตตมณีชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดกลุ่มงานสูติกรรมและกุมารเวชกรรมโดยแพทย์หญิงณัฐพรอภัยกุญชรนายแพทย์พิพัฒน์เคลือบวังและพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโดยมีประธานชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยในการประชุมเป็นการปรึกษาหารือเรื่องของการดำเนินงานและการเตรียมรับการประเมินซ้ำโรงพยาบาลสายใยรักระดับทองในวันที่22มกราคม2558การจัดกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว5ครั้งของ4ชุมชนได้แก่ชุมชนตาลเดี่ยวชุมชนประชารักชุมชนบ้านเหนือชุมชนจอกจอการจัดกิจกรรมป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลแม่สอดและกิจกรรมวันเด็กที่จะจัดในวันที่10มกราคม2558บริเวณตึกกุมารเวชกรรมถ
ถึงลานสายใยรักตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพม่าเร่งพัฒนาความเจริญฝั่งตรงข้ามบ้านวะเล่เหนืออำเภอพบพระเพื่อรองรับประเทศไทยเปิดประตูการค้าชายแดนค่ะพม่าระดมเครื่องจักร3ชุดก่อสร้างขยายถนนเส้นทางบ้านวะเล่เหนือหนองหลวงเชื่อมอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกับอำเภอวะเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีฝั่งพม่ารองรับ AEC และเขตเศรษฐกิจแม่สอดย่นระยะการเดินทางและเวลาจาก165กิโลเมตรเหลือไม่ถึง100กิโลเมตรประชาชนได้รับประโยชน์อย่างมากเมื่อวันที่1มกราคม2558ที่บริเวณแนวชายแดนไทยพม่าบ้านวะเล่ใหม่อำเภอวะเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีประเทศพม่าตรงข้ามบ้านวะเล่ตำบลวะเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากฝั่งไทยรัฐบาลพม่าได้ทุ่มงบประมาณดำเนินการก่อสร้างถนนสายเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการบริการประชาชนเส้นทางชายแดนจากบริเวณบ้านวะเล่ใหม่ตรงข้ามอำเภอพบพระไปยังบ้านหนองหลวงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยเส้นทางสายนี้จะไปเชื่อมกับอำเภอวะเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีโดยการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายนี้มีกำลังทหารพม่าพร้อมอาวุธครบมือมาควบคุมดูแลความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างเส้นทางแหล่งข่าวจากนายทหารระดับกลางในพม่ากล่าวว่ารัฐบาลพม่าทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างความเจริญที่อำเภอวะเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีโดยระดมเครื่องจักรจำนวนสร้างถนนลูกรางกว้างประมาณ10เมตรเพื่อสร้างเส้นทางบ้านวะเล่ใหม่พม่าเพื่อไปเชื่อมต่อกับประเทศไทยที่ชายแดนพม่าตรงข้ามกับบ้านหนองหลวงประเทศไทยระยะทางประมาณ27กิโลเมตรโดยจะให้แล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายนพุทธศักราช2558หรืออีก4เดือนข้างหน้านี้และขณะนี้ได้สร้างไปถึงบ้านป่าเตยฝั่งพม่าและเหลือระยะทางก่อสร้างอีกประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงชายแดนประเทศไทยบ้านหนองหลวงอำเภออุ้มผางโดยใช้รถแทรกเตอร์เปิดและขยายเส้นทางกว้างประมาณ10เมตรพร้อมเตรียมสร้างสะพานปูนไปด้วยในเวลาพร้อมๆกันรายงานข่าวแจ้งว่าการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ถือว่าประชาชนชาวไทยและพม่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะชาวอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่จะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางสัญจรไปมาจากเดิมที่เคยใช้เส้นทางสายเก่าแม่สอดพบพระอุ้มผางระยะทางประมาณ165กิโลเมตรระยะเวลาในการเดินทางกว่า3ชั่วโมงหากมีการเปิดใช้เส้นทางสายใหม่จากอำเภอแม่สอดไปยังบ้านวะเล่อำเภอพบพระและเส้นทางผ่านเข้าในพม่าสายดังกล่าวจะย่นระยะทางเหลือเพียงไม่เกิน100กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากและเส้นทางสายนี้ภาครัฐและเอกชนไทยเคยมีการหารือที่จะดำเนินการประสานกับรัฐบาลพม่ามาแล้วเพื่อจะใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างโดยให้รัฐบาลไทยและพม่าเห็นชอบร่วมกันโดยผ่านพื้นที่ของพม่าในเขตรัฐกะเหรี่ยงซึ่งฝ่ายกะเหรี่ยงก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยพม่ารวมทั้งชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงซึ่งการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายนี้นับว่าสอดคล้องกับฝ่ายไทยที่จะดำเนินการวางแผนไว้แล้วเช่นกันเพื่อการรองรับการขอเปิดด่านพรมแดนถาวรเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากอีกทั้งเป็นการเปิดประตูเกตเวย์เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนกระตุ้นเศรษฐกิจรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดพบพระแม่ระมาดกุ้งพม่าขึ้นราคาในช่วงปีใหม่แต่นักท่องเที่ยวยังแห่แหนไปซื้อกันไม่ขาดสายค่ะเมื่อวันที่30ธันวาคม2557ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ไปซื้อกุ้งสดที่นำมาจากประเทศเมียนมาที่วางจำหน่ายอยู่บริเวณตลาดริมเมยซึ่งในช่วงที่อากาศหนาวเย็นนักท่องเที่ยวนิยมซื้อกันมากโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวพม่านำกุ้งไปวางจำหน่ายขณะที่ราคากุ้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้นไปเกือบร้อยละ50เช่นราคากุ้งขนาดใหญ่อยู่ที่ราคา650บาทถึง750บาทจากเดิมช่วงเวลาปกติอยู่ที่ราคา300ถึง400บาทแต่เมื่อนักท่องเที่ยวแห่ซื้อกุ้งมากทำให้พ่อค้าแม่ค้าชาวพม่าต่างขึ้นราคากุ้งแต่ก็ยังมีคนซื้อมากเพราะกุ้งพม่าเป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่และหลากหลายขนาดเช่นเดียวกับปูจากพม่าก็ขายดีและมีราคาสูงขึ้นบรรยากาศการจำหน่ายอาหารทะเลจึงมีความคึกคัก
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ซื้อกุ้งจะนำไปเผาทานและเมนูต่างๆทานกับครอบครัวหรือบางส่วนนำไปเผายังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงหยุดพักผ่อนหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และสุดท้าย 21:00 น. สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับตอนนี้เราอยากจะทำแบบ อีกคำศัพท์ใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าห้องน้ำมีไหมห้องน้ำมีไหมหรือมีห้องน้ำไหมภาษาพม่าพูดว่าเอ็นดาชิลาเอ็นดาชิลาเอ็นดาชิลาแล้วมีสันคำว่าที่นี้ก็ภาษาพม่าพูดว่าดีมาเอ็นดาชิลาดีมาเอ็นดาชิลาอันนี้คือคำศัพท์อีกคำหนึ่งแล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่าภาษาไทยพูดว่าเอ็นดาเบมาเลเอ็นดาเบมาเลภาษาไทยพูดว่าห้องน้ำที่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนภาษาพม่าพูดว่าเอ็นดาเบมาเล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 คำว่าเบมาเลภาษาพม่าคำว่าเบมาเลภาษาไทยผู้ภาษาไทยแปลว่าอยู่ไหนอยู่ไหนหรือว่าที่ไหนที่ไหนก็ได้นะก็บอกว่าเอ็นดาชิลาเอ็นดาเปมาเลถ้าเราอยากจะถามแบบที่นี้มีห้องน้ำไหมที่นี้แต่ที่นี้ห้องน้ำอยู่ไหนที่มาเอ็นดาเปมาเลเอ็นดาเปมาเลเอ็นดาเปมาเลคำว่าห้องน้ำภาษาไทยคำว่าห้องน้ำภาษาพม่ามีอยู่
สองคำนะว่าเอ็นตาเอ็นตาเอ็นตาแล้วมีอยู่ว่าตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันแล้วมีอีกจีเอ็นตา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 ทีนี้ก็เข้าน้ำนะคำแรกเอ็นตาแปลว่าบ้านที่มีมีบ้านที่น่าร่มรื่นบ้านที่มีร่มรื่นแล้วก็มีคำว่าตั้นเสียงคันแปลว่าตั้นเสียงแปลว่าทำความสะอาดคันแปลว่าห้องคันแปลว่าห้องตั้นเสียงแปลว่าทำความสะอาดคันแปลว่าห้องก็เลยบอกว่าตั้นเสียงคันแล้วมีอีกคำว่าชีเอ็นตาก็ที่นี้ใส่คำว่าเยไปเยแปลว่าน้ำเยแปลว่าน้ำอันนี้คล้ายๆแบบบอกว่าชีเอ็นตาเอ็นตาก็ห้องน้ำแล้วก็มีคำว่าเยก็แปลว่าห้องน้ำนี้ใช่กับน้ำก็เลยบอกว่าเยเอ็นตาชีเอ็นตาสรุปแล้วภาษาไทยคำว่าห้องน้ำภาษาพม่ามีอยู่สามคำมีอยู่ว่าเอ็นต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 าแล้วมีอีกตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันตั้นเสียงคันห้องทำความสะอาดแล้วมีอีกจีเอ็นตาจีเอ็นตาจีเอ็นตาแปลว่าห้องน้ำที่ใช่กับน้ำก็เลยจีเอ็นตาจีเตจีเตจีเตพยาเลยพยาสีกว่าลีลีน่ายาวเคเรไขมาประกาศจังหวัดตากการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงข้ามเมืองเมียววดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจากเวลา 6:30 น.ถึง 18:30 น.เป็นเวลา 5:30 น.ถึง 20:30 น.ของทุกวันโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปจังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากขอเชิญเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์และเทิดพระเกียรติ3มหาราชจังหวัดตากระหว่างวันที่28ธันวาคม2557ถึง3มกราคม2558ณบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเที่ยวกันข้ามปีงานนี้เที่ยวฟรีชมฟรีทุกรายการในบริเวณงานเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากโรงงานทั่วไทยสินค้าที่ชอบราคาที่ใช่สินค้าทอบทั่วทุกภาคร่วมรุ้นรางวัลใหญ่กับมัจฉากาชาดและสลากกาชาดพร้อมสวนสนุกชุดใหญ่ชมการออกร้านนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ถึง31ธันวาคมที่ยิ่งใหญ่ทุกคืน
ชมมวยไทยมวยพม่ามวยคาดเชือกขนาดแท้และอื่นๆอีกมากมายณเวทีกลางชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรี28ธันวาคมจากโรงเรียนสัพพวิทยาคมดอกลัง29ธันวาคมจากโรงเรียนตากพิทยาคมและชมคอนเสิร์ตจากแบงค์วงแคลช30ธันวาคมจากโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม31ธันวาคมจากโรงเรียนพดุงปัญญา1มกราคมจากโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร2มกราคมชมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งใจเธอที่เกิดเป็นไทย3มกราคมชมคอนเสิร์ตปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์บอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงพลาดไม่ได้28ธันวาคม2557ถึง3มกราคม2558พบกันที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากข่าวประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อเมืองแห่งความสุขเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2558เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านจินตนาการว่าต้องการให้เมืองหรือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ออกมาเป็นรูปแบบใดโดยแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3และระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6เพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรน้องๆที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองโทร02-299-4471-2ในวันและเวลาราชการได้เวลาดูแลสุขภาพด้วยตัวเองใหม่ข้าวเมืองช็อตหันมารับประทานข้าวกล้องธัญพืช9ชนิดและข้าวกล้องหอมมะลิจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยประโยชน์และวิตามินต่างๆมากมายผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรทำนานครแม่สอดจัดจำหน่ายโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโทร055-531-863ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการพ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกเนื่องด้วยช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมักจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มสัตว์ปีกคือไก่เป็ดห่านไก่งวงไก่ต๊อกนกพิราบนกสวยงามเป็นต้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดด่านกักกันสัตว์ตากจะดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกโดยจะทำการสำรวจและพ่นน้ำยาป้องกันในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อแหล่งเลี้ยงสัตว์ปีกวัดโรงเรียนที่มีนกพิราบนกเอี้ยงจำนวนมากโรงฆ่าไก่โรงพักสัตว์ในวันและเวลาดังต่อไปนี้วันที่17ถึงวันที่24ธันวาคม2557วันที่21และ28มกราคม2558วันที่18และวันที่25กุมภาพันธ์2558วันที่25มีนาคม2558วันที่29เมษายน2558วันที่27พฤษภาคม2558วันที่24มิถุนายน2558วันที่22กรกฎาคม2558วันที่26สิงหาคม2558และวันที่23กันยายน2558โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตากเรื่องการเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีนโยบายด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชาติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งที่พักร้านค้ารถรับจ้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากดังนั้นให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอาเปรียบและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจังหวัดตากจึงขอความร่วมมือโรงแรมที่พักต่างๆให้อำนวยความสะดวกด้านการให้บริการรวมทั้งความเป็นธรรมด้านราคาที่พักผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ปิดป้ายราคาสินค้าที่เห็นได้ชัดเจนและราคารถรับจ้างในพื้นที่สร้างความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวให้ตำรวจในพื้นที่เพิ่มมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเข้มงวดในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเช่นขยะไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยอีกทางหนึ่งให้ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องการออกหน่วยให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน5อำเภอตะวันตกของจังหวัดตากประกอบด้วยอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางโดยได้กำหนดใช้สถานที่บริเวณศาลาวัดชุมพลคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนโดยในครั้งต่อไปได้กำหนดออกพื้นที่วันจันทร์ที่8ธันวาคม2557วันจันทร์ที่12มกราคม2558วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558วันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นข่าวประชาสัมพันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ผู้รับเหมาการจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการออกทำการเก็บขยะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 2:00 น.ของทุกๆวันโดยมีรถให้บริการทั้งหมด8สายและจะทำการตัดกิ่งไม้และใบไม้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จึงขอแจ้งให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดหากท่านพบปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่ของท่านสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข0862040432 0821616367และ0800261912ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องให้ยื่นแบบพิมพ์ชำระภาษีประจำปีพ.ศ. 2558โดยใกล้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องยื่นแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆจึงประกาศให้ประชาชนผู้มีกิจการซึ่งประกอบการค้ามีป้ายไว้ครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่างๆประจำปีพ.ศ. 2558ดังนี้ 1. ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ทำการค้าไว้สินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรมให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่นๆอันมีประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมาแล้วอันต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับที่4พ.ศ. 2534ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีพ.ศ. 2558ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558 2. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2508และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ. 2543ให้นำหลักฐานที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเช่นโฉนดที่ดินนส. 3 ส.ค. 1หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปแสดงเพื่อประกอบการยื่นแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมพ.ศ. 2558และเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ. 2558จนถึงวันที่30เมษายน2558
3. ผู้ที่มีป้ายไว้ในครอบครองซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาหารายได้อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510ให้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีป้ายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2558จนถึงวันที่31มีนาคม2558ทั้งนี้ขอให้ท่านติดต่อรับแบบพิมพ์และชำระเงินได้ที่งานพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปเว้นวันหยุดราชการหลายคนคงสงสัยและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอีโบลาอีโบลาเป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี2519เมื่อมีการระบาดของโรคในประเทศซูดานและประเทศซาอีโดยได้ชื่อมาจากแถบลุ่มแม่น้ำอีโบลาในประเทศซาอีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดในปีนั้นนั่นเองเชื่อว่าสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นลิงจะเป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คนของการติดเชื้อในมนุษย์และเชื่อว่าค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคโดยค้างคาวกินผลไม้ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในปัจจุบันตรวจพบเชื้อในลิงกอริลลาชิมแปนซีและสัตว์จำพวกกวางที่มีเขาเป็นเกลียว25มีนาคมองค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศกีนีว่ามีการระบาดของโรคอีโบลาในเขตป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งต่อมาได้พบรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยในประเทศที่มีเขตติดต่อกันคือประเทศไลบีเรียและเซียร่าเลโอนณวันที่28สิงหาคม2557องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วย 3,069 รายจาก4ประเทศกินีไลบีเรียเซียร่าเลโอนและไนจีเรียและได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 1,552 รายการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและคาดว่าการระบาดครั้งนี้คงจะดำเนินต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 3-6 เดือนอาการของโรคโดยปกติผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลามักมีอาการไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดข้อกล้ามเนื้อและปวดท้องอาเจียนและถ่ายเหลวบางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกสะอึกหายใจและกลืนลำบากและมีผื่นขึ้นในระยะต่อมาคืออาการเลือดออกซึ่งผู้ป่วยอาจมีเลือดออกภายในอวัยวะเลือดออกใต้ผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดรวมทั้งไอและอุจจาระเป็นเลือดได้ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายอย่างภาวะความดันโลหิตต่ำและเลือดจับตัวกันเป็นลิ่มในหลอดเลือดผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากการเสียเลือดจนหมดร่างกายอย่างที่บางคนเข้าใจกันการติดเชื้อการระบาดในคนส่วนใหญ่มักเริ่มจากการที่คนสัมผัสโรคจากสัตว์การติดเชื้อจากสัตว์สู่คนมักเกิดขึ้นจากการสัมผัสเลือดเนื้ออวัยวะกับสารคัดหลั่งในร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับการติดเชื้อจากคนสู่คนเกิดได้จากการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งน้ำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อโดยตรงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถูกของมีคมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อนอกจากนี้การสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อก็อาจทำให้ผู้สัมผัสติดเชื้อได้เช่นกันอันหนึ่งผู้สัมผัสโรคจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้ผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มแพร่เชื้อได้เมื่อมีอาการแล้วอีโบลาในประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางอากาศเราสามารถนั่งบนรถเครื่องบินหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยในห้องได้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางน้ำโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อโดยการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยหากจะพบผู้ป่วยในประเทศไทยผู้ป่วยรายแรกจะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดการป้องกันโรคในระยะแรกนี้จึงมุ่งเน้นการคัดกรองและติดตามอาการผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยแม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงที่จะพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่อนข้างต่ำแต่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขก็มิได้นิ่งนอนใจได้พยายาม
และดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดต่ำที่สุดควรจำให้ดีโรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อโดยการสัมผัสทางเลือดน้ำลายน้ำเหลืองของผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้นไม่ติดต่อทางอากาศน้ำและอาหารหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลไทยขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าและส่งออกงาช้างและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่มีใบอนุญาตตามอนุสัญญาไซเตสทำให้ถูกจับกุมที่ด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศและสนามบินนานาชาติทั่วโลกตามกฎหมายของประเทศไทยการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าการครอบครองการล่าการค้าต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลไทยจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโปรดหยุดซื้อและขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและหยุดนำเข้าส่งออกงาช้างซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย